สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ด้วยแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่แต่ก็สอแววล่มแล้วนะคะสำหรับคณะกรรมการสมานฉันท์เพราะนอกจากสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐจะออกมาตั้งแง่ไม่ยอมรับพรรคฝ่ายค้านเองก็ยังคงสงวนท่าทีค่ะตอนนี้ประธานรัฐสภาก็ยังคงเดินหน้าเตรียมเข้าพบประธานองคมนตรีนะคะเพื่อจะขอความเห็นในการแก้วิกฤตแต่สำหรับผู้ชุมนุมแล้วก็ปฏิเสธการเข้าร่วมวงไปแล้วนะคะโดยให้เหตุผลก็คือมองแค่ว่านี่เป็นเกมการซื้อเวลาเท่านั้นพร้อมกับยืนยันที่จะเดินหน้า3ข้อเรียกร้องเช่นเดิมค่ะการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงละครทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลเพื่อซื้อเวลาให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงเท่านั้นพวกเราขอประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมรับและทำให้สังฆกรรมกับคณะกรรมการที่ฝ่ายรัฐบาลจัดการตั้งขึ้นและขอยืนยันว่าปัญหาทั้งปวงของประเทศชาติจะแก้ไขไม่ได้เลยหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ถือเป็นการประกาศจุดยืนล่าสุดนะคะของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรซึ่งรวมตัวกันจากเครือข่ายต่างๆนำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือว่าไผ่ดาวดินที่ไม่ยอมรับและปฏิเสธกรรมการสมานฉันท์ยืนยันจะเดินหน้า3ข้อเรียกร้องโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกก่อนการพูดคุยเพื่อจะเดินหน้าตามข้อเรียกร้องที่เหลือจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านกลไกรัฐสภาโดยเฉพาะการร่างรัฐธรรมนูญด้านนายณัชนนท์ไพโรจน์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ระบุว่าการเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมสะท้อนถึงความไม่จริงใจซึ่งที่ผ่านมาประชาชนเป็นฝ่ายถูกดันให้หลังพิงฝามาตลอดการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลผลหรือว่ามายแกนนำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหามาตรา116หลังจากถูกออกหมายเรียกกรณีการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาร่วมกับแนวร่วมคนอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นคดีที่4ของนางสาวพัสราวลีแล้วนะคะขณะที่ด้านของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็ระบุกรณีผู้ชุมนุมปฏิเสธกรรมการสมานฉันท์ว่าคณะกรรมการยังไม่ได้ตั้งขึ้นมาขณะนี้เป็นเพียงแค่ความพยายามติดต่อกับผู้ใหญ่เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์โดยเตรียมเข้าพบกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเพื่อขอรับฟังความเห็นด้วยพร้อมกับระบุว่าคู่ขัดแย้งจะเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือไม่ใช่เงื่อนไขของรัฐสภาจึงเป็นที่มาให้กำหนดรูปแบบไว้หลายลักษณะนะคะแต่การประสานบุคคลจากหลายฝ่ายก็เพื่อให้มาร่วมกันแก้ปัญหาในวันข้างหน้าไม่ใช่นำคนมาทะเลาะกันค่ะเราตั้งใจเอาคนที่มีความตั้งใจที่จะเห็นการลองดองมันนะแต่ว่าใครที่ยื่นคำขาดมาก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็ทำงานในส่วนของเราไปครับผมบอกเลขาธิการประมาณกับเขาแล้วว่าต้องแยกระหว่างที่ชุมนุมกับเรื่องอนาคตชุมนุมเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปติดตามนะอย่าไปว่าขอความร่วมมือไปติดตามก็ได้ส่วนเรื่องของที่เราคิดในอนาคตกรรมการเนี่ยนี่คือสิ่งที่มองเรื่องของอนาคตไม่ได้มองเรื่องปัจจุบันอย่างเดียวผมตั้งใจจะพูดทุกคนนะครับขออนุญาตครับไปกราบเรียนท่านแม้กระทั่งประธานมูลนิธิด้วยกราบในฐานะผู้ใหญ่ที่ท่านเคยเป็นนายกมาเช่นเดียวกันนอกจากการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์อีกเงื่อนไขที่กำลังถูกจับตามองขณะนี้ว่าจะส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อสถานการณ์ก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดให้2ธันวาคมนี้เพื่อทำการวินิจฉัยชี้ขาดความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากถูกผู้นำฝ่ายค้านและพรรคเพื่อไทยยื่นคำร้องค่ะในกรณีที่พลเอกประยุทธ์ยังคงพักอาศัยบ้านพักทหารหลังเกษียณราชการไปแล้วว่านี่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่า
ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะคะที่ผู้ชุมนุมไม่ตอบรับคณะกรรมการสมานฉันท์สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ชัดและเป็นเหตุผลสำคัญก็คือรัฐเองยังไม่ได้แสดงความจริงใจออกมามากพอค่ะแนวทางสมานฉันท์จึงยังดูเป็นเรื่องยากอยู่ถ้าหากบรรยากาศของการถูกคุกคามประชาชนยังคงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะในมุมมองของนักวิชาการด้านการสร้างสันติภาพอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็มองว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมไม่ตอบรับคณะกรรมการสมานฉันท์ก็เพราะว่าภาครัฐและผู้ที่มีอำนาจยังไม่ได้แสดงท่าทีให้เกิดความไว้วางใจผู้ชุมนุมจึงยังไม่เชื่อมั่นนั่นเองสิ่งสำคัญก็คือการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหลัก3ข้อที่ถูกมองว่ายังไม่มีความชัดเจนนะคะทั้งเรื่องบางเรื่องก็พิสูจน์ชัดแล้วว่ายังไม่ทำให้เห็นความจริงใจอย่างกรณีของการคุกคามผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเห็นว่าการถอยของภาครัฐไม่ใช่แค่ถอยคนละก้าวเดียวแต่ต้องทำให้คู่ขัดแย้งไว้วางใจมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยค่ะคือฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยเดินมาต้องหลายก้าวแล้วหมายว่าหลายสิบก้าวหรือว่าจะเป็นร้อยเก้าแล้วเนี่ยเพิ่งจะถอยไปเก้าเดียวเนี่ยมันน้อยไปผมว่าอันนี้เป็นความไม่เท่ากันในแง่ของอำนาจหรือว่าในการต่อรองนะครับอันทั้งฝ่ายของรัฐนี่ก็บอกว่าถอยแล้วนะแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่าอารมณ์คล้ายๆกับว่าเอ๊ะเดิมมันต้องร้อยเก้านะครับมีปัญหาต่างมากมายแล้วก็บอกว่าถอยแล้วคือถอยไปแค่เก้าเดียวแต่คือแต่อะไรอารมณ์มันจะไม่เท่ากันเพราะงั้นนี่คือต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจอันนี้ผู้มีอำนาจเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าต้องการที่จะทำให้เกิดสมานฉันท์ต้องเริ่มก่อนหรือต้องทำฝ่ายเดียวให้เห็นนะฮะดังนั้นมาตรการที่เยอะเพราะหน้าที่เขาเรียกร้องเรื่องของการไม่มีการอะไรจับกุมหรือว่าไม่มีการคุกคามพวกนี้นะครับนะซึ่งเราก็ยังเห็นข่าวรายวันอยู่ว่ามีการออกหมายจับมีการเชิญตัวแล้วมีการจับอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยจะจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยนี่มันทำให้เห็นถึงมาตรการที่ความรู้สึกที่ว่าเป็นมาตรการที่มันยังไม่จริงใจอ่ะพูดง่ายท่านในแง่ความจริงนะฮะมันก็ยังไม่จริงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมาตรการที่จะต้องทำให้ขั้นแรกก่อนว่าต้องยอมให้เกิดพื้นที่ของการพูดสาธารณะนะฮะแล้วก็ยอมรับการอะไรการขับเคลื่อนสาธารณะแบบนี้นะครับนะอาจารย์ศรีสมภพยังย้ำด้วยนะคะว่าพื้นที่ของการสร้างความสมานฉันท์อาจไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบของคณะกรรมการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องทำให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะกระบวนการสมานฉันท์เนี่ยจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าฝันหวานสวยหรูนะครับนะฮะไม่ใช่โลกสวยมันเป็นพาราด็อกซ์มันเป็นความย้อนแย้งในตัวของมันเองคุณต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนของความขัดแย้งนะฮะแล้วคุณก็ถึงมันนำมาสู่การสร้างความเมตตาเห็นอกเห็นใจกันนะครับนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดความยุติธรรมอะไรเงี้ยนะฮะมันหลายอย่างนะมันเป็นพาราด็อกซ์เป็นความขัดแย้งความย้อนแย้งในตัวเองนะฮะซึ่งไม่ใช่ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องของฝ่ายคณะราษฎรเป็นข้อเรียกร้องที่จะต้องได้รับการรับฟังอย่างมากแล้วก็ตอบสนองนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่ก่อนที่จะนำไปสู่การพูดคุยในแง่ของการสร้างอะไรคณะกรรมการในการพูดคุยสมานฉันท์อะไรที่ว่าเนี่ยนะครับไม่งั้นมันจะล้มเหลวอย่างที่เหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในสังคมไทยครับคุณผู้ชมคะสุดท้ายกระบวนการต่างๆที่ทุกฝ่ายกำลังขับเคลื่อนก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะดังนั้นในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างพยายามหาทางออกสิ่งหนึ่งที่พอจะประคับประคองสถานการณ์ก็คือทั้งสองฝ่ายต้องไม่สร้างเงื่อนไขลดการเผชิญหน้าโดยเฉพาะกรณีของม็อบชนม็อบเพื่อไม่ให้เกิดอัตราเร่งของความขัดแย้งจนบานปลายมากกว่าเดิมนั่นเองจะเห็นว่าหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมก็ตั้งคำถามนะคะกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันอย่างความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ก็ถูกสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ให้ประชาชนมาร่วมกันอ่านหลักการสากลเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังนักโทษที่บริเวณด้านหน้าทันตสถานหญิงกลางด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็สะท้อนถึงการตั้งคำถามได้เป็นอย่างดีแต่นอกจากความเคลื่อนไหวของ
ของผู้ชุมนุมและประชาชนบางส่วนแล้วนะคะมีอีกความพยายามนึงค่ะที่จะถอดบทเรียนระหว่างทางที่คนรุ่นใหม่พยายามออกมาชุมนุมอย่างการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจโดยชวนนักศึกษาออกมาพูดคุยแล้วก็ชวนผู้ใหญ่ออกมาฟังมองสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้ติดตามเรื่องนี้จากคุณอัญชันศรีจากคุณอัญชันอัญชัยศรีค่ะการชุมนุมที่ถนนสีลมเมื่อสัปดาห์ก่อนคือหนึ่งในการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนบรรยากาศซึ่งปราศจากความรุนแรงเมื่อพวกเขาใช้ศิลปะดนตรีสีสันการแต่งกายสื่อสารถึงนัยยะทางการเมืองรวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆแสดงให้เหมือนกับเขามีจุดยืนขึ้นมากกว่าม็อบก่อนๆที่เขาอาจจะเป็นแค่นี่คือตัวอย่างการชุมนุมที่ถูกหยิบมาพูดคุยในเวทีสถานการณ์บ้านเมืองในสายตานักศึกษาชวนนักศึกษามาพูดชวนผู้ใหญ่มาฟังที่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นสูงจริงขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันสร้างความแบบว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าตลอดช่วงที่คลายล็อกจากโควิด-19 อุณหภูมิทางการเมืองไทยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการชุมนุมโดยคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาเกิดขึ้นมาต่อเนื่องนับตั้งแต่กิจกรรมแฟดม็อบเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านรัฐบาลสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ทั้งในรูปแบบดาวกระจายถึงขั้นผู้ชุมนุมยกระดับรวมตัวกันในนามคณะราษฎรประกาศตัวใครก็สามารถเป็นแกนนำได้แต่สิ่งที่สวนทางกันคือภาครัฐยังไม่เปิดพื้นที่การสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจของผู้คนโดยเฉพาะคนสองวัยให้เข้าใจซึ่งกันและกันและภายในไม่กี่ชั่วโมงของการเปิดวงเสวนาที่มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประมาณ50คนก็ทำให้เห็นมุมมองทั้งจากนักศึกษาและผู้ใหญ่โดยเฉพาะความเข้าใจต่อปัจจัยการเข้าร่วมและประสบการณ์จากการชุมนุมทางการเมืองเอาจริงมันไม่มีความรุนแรงมันคือการที่เราแค่ไปแสดงจุดยืนของเราไม่มีอะไรเลยเราไม่แค่ตัวเปล่าๆอ่ะแล้วก็อุปกรณ์เอาชีวิตรอดคือเสื้อกันฝนคือตอนนั้นฝนมันตกวันนั้นฝนมันตกแบบตกหนักด้วยฝนตกล่มอย่างเงี้ยแค่ล่มแล้วก็ชุดธรรมดาแบบมันไม่มีอะไรแล้วก็มีแบบก็มีคนมาให้ความรู้แบบมันก็จะมีวงแบบเหมือนเขาเรียกอะไรปลาใสแยกแบบสังคมให้ความสนใจกับปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้ไม่น้อยแน่นอนว่ามีทั้งผู้สนับสนุนและตั้งคำถามถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการชุมนุมเพราะพิสูจน์ชัดเจนว่าเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนการเคลื่อนไหวสามารถขยายฐานการชุมนุมไปได้หลายพื้นที่ส่วนประเด็นข้อเรียกร้องหลายคนมองว่าอาจตอบโจทย์คนเมืองมากกว่าคนชายขอบจึงอยากให้การเคลื่อนไหวช่วยขับเคลื่อนประเด็นต่างๆที่หลากหลายครอบคลุมทุกปัญหาภายในสังคมขณะเดียวกันก็มีความพยายามช่วยกันมองหาทางออกเพื่อนำไปสู่สิ่งที่หลายคนอยากเห็นความสมานฉันท์คือมันคือการต้องรับฟังซึ่งกันและกันแล้วเราต้องพร้อมจะมันคือการหากึ่งกลางอะค่ะแล้วตอนนี้เหมือนทุกคนกำลังสาดทุกอย่างใส่กันอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วคือด้วยคนที่มันมีอำนาจกว่ามันก็จะสาดสิ่งที่คิดว่าทำได้ประมาณนั้นรู้สึกว่าต้องเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันไปภายใต้การเคารพด้วยความเฉพาะอะไรบางอย่างหรือในทุกทั้งของสิทธิมนุษยชนนะครับโดยคอนเซปต์คือเราใช้คอนเซปต์ว่าชวนนักศึกษามาพูดชวนอาจารย์มาฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ว่าเปลี่ยนจากที่จะให้อาจารย์มาวิเคราะห์สถานการณ์เรามีเวทีที่คนจะได้ฟังคนให้คนรุ่นใหม่กับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่มานั่งฟังบ้างเพื่อจะได้เข้าใจความคิดทัศนะของพวกเขาครับถ้าเขาอยากจะมาร่วมเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยอันดับแรกที่คนเราจะนึกถึงเมื่อมีอันตรายพ่อแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำที่ดีให้กับเด็กหลายๆคนในวงอีกประเด็นที่วงเสวนาอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างความเข้าใจคือการเปิดกว้างของครอบครัวสำหรับพื้นที่พูดคุยการเมืองที่มีความพยายามเรียกร้องให้แต่ละคนวางบทบาทและดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ความสำคัญกับการปรับมุมมองทำให้การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อให้บุตรหลานสามารถแสดงความคิดเห็นใช้สิทธิเสรีภาพในขอบเขตของเขาได้อย่างปลอดภัยอัญชันอัญชัยศรีไทย PBS รายงานอ
เรื่องของฝุ่นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจจะบอกว่าการบริหารงานรัฐบาลก็คงต้องหนักใจเหมือนกันเราเริ่มนับถอยหลังเตรียมพร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ในปีนี้ซึ่งล่าสุดเองก็มีการเปิดศูนย์สื่อสารการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเริ่มทำงานกันไปวันแรกเมื่อวานนี้เองนะคะหน้าที่หลักๆของศูนย์นี้ก็คือกำหนดนโยบายทิศทางแผนงานประเด็นการสื่อสารการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อจะแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบและรับมือถึงฝุ่นปัญหาของฝุ่นรวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆด้วยแต่คงต้องถามคุณอรวรรณการเปิดศูนย์นี่ถือเป็นความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยหรือเปล่าคะค่ะถ้าถือว่าเป็นความคืบหน้าเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนออกมาล่าสุดจากรัฐบาลก็คงจะนับแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าศูนย์สื่อสารไม่ได้มีอำนาจไปชี้ไปสั่งแต่ละกระทรวงที่มีอำนาจในการที่จะไปแก้ปัญหาฝุ่นที่แหล่งกำเนิดอันนี้แหละค่ะที่เป็นมาตรการที่เรารออยู่ว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ออกมาไหมก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นในเมืองของกรุงเทพมหานครที่เราต้องนับถอยหลังกันเรียกว่าบางวันก็มาแล้วนะคะคุณบุษรินค่ะถ้าในมุมของภาคประชาชนพวกเขาเห็นตรงกันแล้วนะคะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาหลายคนที่เจอกันมาอย่างมากมายเลยนะคะโดยที่จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมแหล่งกำเนิดที่ต้นตอของการปล่อยมลพิษค่ะแล้วก็เครื่องมือนึงที่ภาคประชาชนเห็นว่าพวกเขาอยากจะเสนอผลักดันนั่นก็คือการแก้ไขการปรับปรุงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้มันทันต่อสถานการณ์ปัญหาเพราะทุกวันนี้ฝุ่นไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกคนอีกแล้วค่ะคนไทยได้พบเจอกับตรงช่วงอากาศ PM 2.5 จะทำให้เราตระหนักมากขึ้นในระยะเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมาครับคือผมได้มีโอกาสไปขึ้นดอยหลายครั้งคือช่วงนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝุ่นหนาคือฝุ่นจากการที่แบบทำการเผาป่าอะไรเงี้ยเพื่อทำการเกษตรหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้ามองตรงๆเลยนะครับทุกวันนี้เราตื่นมาเนี่ยเราหายใจสะดวกหรือเปล่าเราเจ็บคอหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นสมัยก่อนครับน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยมันก็ยังต้มกินได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเองรู้สึกว่าขนาดเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องปัจจัยทางอุตสาหกรรมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบทุนนิยมต่างๆมันยังไม่ได้มีมากขนาดนี้มันยังส่งผลขนาดนี้แล้วถ้าเกิดในวันต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะผมคนข้างหน้าต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องเสียสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับจากโซเชียลคอสในเรื่องนี้ครับผมนั่นก็ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนจะภาคเหนือหรืออยู่กรุงเทพเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกับตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นใครมลพิษอากาศก็เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมต่างๆที่มันสร้างมลพิษเยอะแต่อุตสาหกรรมต่างๆก็โดนผลกระทบจากมลพิษด้วยซึ่งมลพิษเหล่านี้ค่ะเป็นส่งผลกระทบต่อเรื่องก๊าซเรือนกระจกด้วยที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นแล้วอย่างเช่นที่เราเพิ่งเจอมาผ่านมาเรื่องโควิดอะค่ะโควิดเขาได้ศึกษาออกมาว่ามลพิษอากาศก็ยิ่งทำให้โควิดมันเลวร้ายขึ้นค่ะเรามีข้อมูลต่อเนื่องกันมาอย่างน้อย6ปีแล้วนะคะว่าฝุ่นเป็นฤดูกาลมาในช่วงเดิมๆคือตั้งแต่ปลายปีต่อเนื่องจนถึงต้นปีบวกกับสภาพอากาศที่เป็นใจให้เกิดการสะสมตัวจากแหล่งกำเนิดและสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและภาคเหนือแต่กำลังเกิดขึ้นทั่วภูมิภาคของไทยค่ะข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษที่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติจำนวน63สถานี33จังหวัดเฉลี่ย24ชั่วโมงตั้งแต่ปี2560ถึง2562พบว่าสถานการณ์ฝุ่นขึ้นกับแหล่งกำเนิดและสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานเฉพาะช่วงต้นปีและปลายปีโดยมีพื้นที่ปัญหาสำคัญอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาเหตุหลักมาจากการจราจรขนส่งทางบกอุตสาหกรรมการเผาในภาคการเกษตรและครัวเรือนพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้สาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่ป่าและการเผาวัสดุทางการเกษตรและหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพื้นที่บริเวณหน้าพระรานจังหวัดสระบุรีสาเหตุหลักมาจากพื้นที่มีการประกอบกิจการโรงโม่บดย่อยหินเหมืองหินโรงงานปูนซีเมนต์ปูนขาวโรงแต่งแร่และกิจการต่อเนื่องส่วนต่างจังหวัดในตัวเมืองใหญ่ๆเช่นนครราชสีมาขอนแก่นสาเหตุมาจากการจราจรเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครค่ะข้อมูลของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคยังระบุว่า PM 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยทำให้มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหอบหืดโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคทางเดินหายใจอื่นๆสูงขึ้นจากสถานการณ์ปกติข้อมูลจากรายงานผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในเดือนมกราคม2563ที่ผ่านมา
เป็นช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานพบว่าประเทศไทยมีค่าเสียโอกาสทางด้านเศรษฐกิจในกรุงเทพและปริมณฑลราว 3.2 ถึง 6,000 ล้านบาทค่ะจากข้อมูลทั้งหมดเราคงพอจะประเมินถึงความเสียหายและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพได้ไม่ยากนะคะและแน่นอนว่าปัญหาระดับชาติขนาดนี้ถ้าจะรณรงค์และก็ขอความร่วมมือคงไม่เพียงพอฉะนั้นการผลักดันในเชิงกฎหมายและนโยบายซึ่งขณะนี้นักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนกำลังพยายามผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดเครื่องมือที่จะควบคุมแหล่งกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการค่ะปี 2559 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าในทุกๆปีจะมีคนเสียชีวิตเพราะมลพิษทางอากาศมากถึง7ล้านคนต่อปีโดยเกิดจากมลพิษภายนอกอาคาร 4.2 ล้านคนร้อยละ91เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกและการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศยังสัมพันธ์กับการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามสิทธิมนุษยชนทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศรัฐธรรมนูญและกฎหมายอีกหลายฉบับของไทยที่รัฐต้องคุ้มครองและทำให้ทุกคนมีสิทธิที่จะหายใจในอากาศสะอาดแต่เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยก็เห็นว่ากฎหมายของไทยที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะจัดการควบคุมป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดได้รวมถึงความไม่ทันสมัยของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปการไม่มีกฎหมายหลักในการบริหารจัดการรองรับระบบฐานข้อมูลและรายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดทั้งหมดนี้คืออุปสรรคของการแก้ปัญหามลพิษของไทยเครือข่ายจึงยกร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการโดยมีหลักการสำคัญคือให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อให้ได้ 10,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายขณะที่ประชาชนก็ตื่นตัวและตระหนักต่อปัญหานี้พวกเขาตระหนักแล้วค่ะว่าตอนนี้นะคะมลพิษทางอากาศนั้นเป็นปัญหาสำคัญและอากาศที่บริสุทธิ์คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาเรียกร้องและต้องการที่อยากจะได้รับและก็มองเห็นแล้วว่าตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่ทันสมัยมากพอที่จะไปจัดการกับปัญหานี้หนึ่งในกระบวนการสำคัญของการผลักดันกฎหมายโดยประชาชนก็คือการมีส่วนร่วมในการร่วมลงชื่อผลักดันกฎหมายเข้าสภาค่ะหลายคนที่มาร่วมลงชื่อเห็นตรงกันว่าการผลักดันกฎหมายจะช่วยแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างได้มากกว่าการรณรงค์ในระดับบุคคลและวิธีการนี้คือการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งในการแก้ปัญหาตัวคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่สามารถแก้ได้โดยเชิงบุคคลหรือเราไม่สามารถที่จะไปกล่าวโทษใครได้แต่มันเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งการผลักดันภายใต้กฎหมายเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นครับคนที่เขาเป็นโพลูเตอร์หรือคนที่เขาปล่อยมลพิษให้กับเราเนี่ยคือมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถแบบว่าไปควบคุมเขาได้แต่ว่าตอนนี้เรามาร่วมลงชื่อกันเนี่ยเพื่อเราจะควบคุมเขาเราต้องมีอะไรบางอย่างที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและเติบโตทางด้าน human rights แล้วก็เติบโตทางด้านของhuman security ด้วยเป็นตัวครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยสามารถมาลงชื่อได้ถ้าคุณต้องการอากาศที่บริสุทธิ์หรือไม่ถึงกับต้องบริสุทธิ์อ่ะเอาว่าให้มันมีคุณภาพดีพอกับการที่ทำให้เราไม่ป่วยเนี่ยที่จริงมันก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐเนาะที่ต้องดูแลประชาชนแต่ว่าในเมื่อเขาไม่ทำเราในฐานะประชาชนก็ต้องเป็นคนที่ช่วยมองกันเป็นวอชด็อกร่างพรบฉบับนี้มีทั้งหมด124มาตราสามารถศึกษารายละเอียดและร่วมเข้าชื่อได้ที่เว็บไซต์ thaicleanair.org และยังมีสมุดปกขาวและสมุดปกฟ้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านปัญหามลพิษทางอากาศให้ประชาชนรู้เท่าทันตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญตามระบอบประชาธิปไตยที่เครือข่ายพยายามผลักดันควบคู่กับการมีกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายอรวรรณสุโขไทย PBS รายงาน
ตอนนี้เราคาดว่าจะมีร่างกฎหมายอากาศสะอาดในนามของเครือข่ายภาคประชาชนที่เตรียมจะเสนอต่อรัฐสภาอย่างน้อย2ฉบับในนามของเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยและสภาลมหายใจเชียงใหม่ค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีภาคการเมืองเองสิ่งที่เราต้องติดตามหลังจากนี้คือการพิจารณาเนื้อหาเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของรัฐสภาว่าสุดท้ายจะออกมาอย่างที่ประชาชนคาดหวังให้มีผลบังคับใช้อยู่บนหลักการเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่ซึ่งกฎหมายของภาคประชาชนนะคะก็สามารถที่จะทำได้ก็เป็นสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้แต่ความน่ากังวลก็คือว่าถ้าเราดูจากบทเรียนที่ผ่านๆมาหลายปัญหาที่เป็นกฎหมายของภาคประชาชนเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณามักจะถูกตัดทอนโดยเฉพาะหลักการที่สำคัญของภาคประชาชนออกไปนี่คือสิ่งที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงค่ะคุณบุษฎอากาศสะอาดนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นข้อเรียกร้องเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ใช่แค่ประชาชนบางกลุ่มนะคะแต่คนที่ได้รับประโยชน์นี่ก็คือภาพรวมของการบริหารจัดการฝุ่นในบ้านเราด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อในพิกลมข่าวช่วงค่ำวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็ได้นำเสนอเรื่องของการออกแบบเมืองการบูรณาการหรือที่เรียกว่า Urban Design นะคะมาถึงตอนนี้ก็ตอนที่4แล้วค่ะผ่านโมเดลการสร้างเมืองสีเขียวหรือว่าเมืองเชียงใหม่วันนี้จะมีจุดไหนบ้างในเมืองเชียงใหม่ที่จะได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของเรื่องนี้ติดตามกันต่อเลยค่ะสำหรับเชียงใหม่แล้วนะคะถนนต้นยางนานับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากเลยนะคะแต่คุณผู้ชมบริเวณถนนที่ดิฉันเล่านี้นะคะมันเคยมีกรณีของต้นยางนาอายุนับร้อยปีบนถนนเส้นนี้มันล้มค่ะสิ่งนี้สร้างความกังวลใจทั้งเรื่องความปลอดภัยและภูมิทัศน์ของเมืองด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่หันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ๆในเมืองติดตามจากคุณพิชยาพรโพสง่าค่ะต้นยางนากว่า900ต้นบนถนนสาย106เชื่อมต่อเชียงใหม่ลำพูนเป็นสัญลักษณ์ของทางสัญจรหลักนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ประเมินกันว่าแต่ละต้นจะมีอายุไม่น้อยกว่า120ปีมีความสูงตั้งแต่35ถึง50เมตรนับเป็นมรดกทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกอนุรักษ์มาตั้งแต่ก่อนกาลความสวยงามและความสำคัญที่อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่ทำให้เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกันหาแนวทางการดูแลรักษาต้นยางนาให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างวันนี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ดูแลต้นยางนากำลังใช้เสียมลมเป่าดินที่พื้นผิวเพื่อเปิดหน้าดินก่อนจะนำปุ๋ยดินที่ผสมแล้วมากลบใส่เพื่อบำรุงดินบริเวณโคนต้นและทำให้รากแข็งแรงขึ้นค่ะสิ่งที่สำคัญของต้นยางก็คือว่าระบบรากที่เขาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเสี่ยงต่อการโค่นล้มนะเราก็เลยใช้วิธีการฟื้นฟูระบบรากขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่คือเหมือน การเปิดพื้นผิวเพื่อให้น้ำอากาศลงไปในดินได้พอน้ำอากาศลงไปในดินได้รากเขาก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเติมธาตุอาหารลงไปนะครับในแต่ละรอบปีครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการการใช้เสียมลมเพื่อเลี่ยงการขุดเจาะเพราะอาจกระทบกระเทือนรากต้นไม้ได้และเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมเพราะเป็นต้นไม้เก่าแก่แต่กระบวนการที่ปลอดภัยก็มีต้นทุนสูงกว่าการดูแลทั่วไปนะคะที่ผ่านมาเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอมและภาคีโดยคณะทำงานต้นยางนาต้นไม้ใหญ่และพื้นที่ฟื้นฟูจึงได้ลงนามความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดูแลต้นไม้ตามข้อกำหนดเขตคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้หน่วยงานโดยเฉพาะหลักเลยนะคะคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้นำเอางานลุกกรรมมาใช้ในการดำเนินงานของอบจอยู่แล้วนะคะเช่นการจัดการต้นไม้ถนนเชียงใหม่ลำพูนนะคะต้นไม้ต้นยางนาซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากนะคะและถ้าเราสามารถจัดการต้นไม้ขนาดใหญ่มากเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับท้องถิ่นอื่นๆนะคะพี่คิดว่าก็จะทำให้ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเนี่ย
เห็นเป็นวิธีการนะคะที่สามารถไปดำเนินงานในท้องถิ่นของตัวเองได้ที่นี่จึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบของการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจากการที่ต้นไม้ล้มและยังช่วยอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนี้ก็คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังและสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามายังรายการทางเพจบ่ายโมงตรงประเด็นหรือตามช่องทางที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้ค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกพลังทางสังคมมีความหมายนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ